การปรากฏของกลุ่มดาวในเบื้องต้นจักรวาลกระจายออกแล้วพาให้เกิดการระเบิดขึ้นอย่างแรงซึ่งเอิ้นว่าเดอะบิ๊กแบงอนุภาคในเบื้องต้นฟงกระจายไปทั่วอวกาศอย่างไวว่าแล้วลอยตัวไปมาท่ามกลางความฮ้อนจนบ่สามารถรวมตัวกันได้แต่ในขณะที่จักรวาลไม่ขยายตัวออกอุณหภูมิก็เย็นลง1วินาทีหลังจากเกิดการระเบิดอนุภาคชุดไหม้ก็ก่อตัวขึ้นเช่นว่าธาตุโปรตอนนิวตรอนธาตุเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของปรมาณูเริ่มปรากฏตัวหลังจากอีก3นาทีบรรยากาศก็เริ่มส่งก๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมและ1ชั่วโมงหลังจากเกิดการระเบิดเดอะบิ๊กแบงธาตุต่างๆก็เกิดขึ้นใหม่แล้วแพร่กระจายออกทั่วทุกมุมของจักรวาลใน 15,000 ล้านปีต่อมาเมื่อเบิ่งไปอ้อมรอบเฮาจะเห็นธาตุอื่นๆนอกจากธาตุไฮโดรเจนและฮีเลียมโลกบรรยากาศและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายโดยประกอบขึ้นด้วยธาตุที่นักทั้งหลายเช่นว่าธาตุคาร์บอนออกซิเจนอีโอดมีดิเซียมและธาตุอื่นๆธาตุนักจำนวน 100,000 ล้านต้นรวมตัวเข้ากันในพื้นดินธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่หายากที่สุดเพราะมันเป็นของขวัญจากดวงดาวนั่นเองลูกและตัวของคนเฮาก็ล้วนเกิดมาจากธาตุเหล่านี้ดังนั้นดาวเหล่านี้กำเนิดมาจากจักรวาลของยุคธรรมิตฉะนั้นจึงพาให้เกิดมีกาแล็กซีและดวงดาวขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้